Nerd Review วันนี้ถึงแม้นฟ้าจะยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใดสวัสดีทุกคนครับเนิร์ดด้านะครับวันนี้เนิร์ดรีวิวนะครับผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ไทยที่เรียกว่าอยู่ในกระแสการพูดถึงที่ดีเลยนะครับอันนี้วัดจากคนรอบตัวผมนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านนะครับก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับภาพยนตร์ที่ผมพูดถึงนี้ก็คือแมนซวกนะครับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกจาก Beyond Cloud ครับค่ายผู้ผลิตผลงานทางด้านสายวายสายจิ้นนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างกลุ่มแฟนกลุ่มก้อนด้อมที่ใหญ่มากๆในบ้านเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดวัดจากผมเองที่ได้ไปร่วมงานการ่าพรีเมียร์นะครับเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โอ้โหมีการตอบรับของแฟนๆของคุณไมค์คุณอโปที่กลุ่มใหญ่มากๆนะครับเต็มพารากอนชั้น5ในวันนั้นเลยนะครับเราวกกลับมาพูดถึงเรื่องราวของคอนเทนต์บ้างนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแมนสวงนะครับแมนสวงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปยังสมัยรัชกาลที่3นะครับแผ่นดินสยามในช่วงที่เรียกได้ว่ามีการลุกรานจากต่างประเทศนะครับที่หวังจะมาเอาประเทศเราประเทศสยามเป็นเมืองขึ้นนะครับกอบโกยทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาตินู่นนี่นั่นนะครับเพื่อไปตกเป็นของตัวเองนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับหลายๆคนก็อย่างที่รู้การประวัติศาสตร์ของเรานะครับเราก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่ขณะเดียวกันคนภายในของเรากันเองก็มีปัญหาแง่ง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 กันอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันแม่ไม่มีไหวต้องแว้งกัดกันนิดนึงนะฮะแต่ก็เรื่องจริงอะเนาะก็สำหรับตัวภาพยนตร์แมนสวงนะครับอันนี้เป็นภาพยนตร์แนวพีเรียดที่ผมพูดอย่างนี้ก่อนนะตอนผมดูแค่ตัวอย่างผมรู้สึกว่ามันคือหนังพีเรียดดราม่ายังไม่ทันได้คิดหรอกว่ามันจะมีชองร่าอื่นๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่พอได้ไปดูของจริงปุ๊บก็ได้รู้ว่าอ๋อมันคือพีเรียดดราม่าซัสเพนทิลเลอร์และมีคำว่า politics อยู่ในนั้นนะฮะโอ้โหมี politics ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อแต่นี่คือเรื่องจริงที่ผมจะมารีวิวให้ฟังว่าผมรู้สึกไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งผมเล่าเรื่องย่อสักนิดนึงแล้วกันนะครับของแมนสวงนะครับเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเข็มนะครับเป็นข้าไพ่ที่อยากจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากในชีวิตอยากจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่อีกเลเวลหนึ่งในลำดับชั้นของความเป็นมนุษย์โดยการที่เขาตัดสินใจที่จะไปแสดงละครในนะครับไม่รู้ผมพูดถึงถูกหรือเปล่านะแต่ความหมายก็คือเป็นละครที่เอาไว้ใช้แสดงในทางด้านของการไล่รำนาฏศิลป์ความสวยงามนะครับต่อหน้าขุนนางที่เรียกได้ว่าคือคนที่มียศใหญ่ยศโตแหละนะฮะเขาก็เลยใช้สิ่งนี้แหละที่เขามีทักษะตรงนี้ในการพาตัวเองไปสู่จุดที่สูงกว่านั้นแต่ขณะเดียวกันก็ดันไปอยู่ในจุดที่อันตรายกับชีวิตตัวเองไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะว่าเขาไปอยู่ในคดีฆาตกรรมคดีนึงแต่เขาไม่ใช่ฆาตกรนะครับแต่เนื่องจากด้วยว่าพอไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้เขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาซะอย่างนั้นนะครับความที่เขาไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรที่สามารถบอกว่าเขาไม่ได้ทำจริงเขาเลยต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการถูกให้ทำ suicide mission นะครับภารกิจฆ่าตัวตายนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับโดยการที่ขุนนางท่านหนึ่งบอกให้เองไปจงไปสืบราชการลับให้กับข้าถ้าเกิดเองทำได้สำเร็จข้าจะให้เองเป็นไทยเป็นอิสระนั่นแหละนะฮะพอมีภารกิจนี้ขึ้นมานะครับทำให้เขาต้องไปเสี่ยงอันตรายในสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแมนสวงนะครับแมนสวงเป็นเหมือนกับโรงละครถ้าเกิดเราพูดถึงความรู้สึกในปัจจุบันมันอาจจะเป็นเหมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แหล่งรวมความบันเทิงนั่นแหละนะฮะมีการแสดงที่หลากหลายมากมีโขนมีงิ้วมีละครในนู่นนี่นั่นนะฮะแต่แมนสวงนะตรงนั้นมันไม่ใช่แค่โรงละครเท่านั้นมันยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังในวงการอาชญากรรมเพราะว่าที่นั่นเป็นเหมือนกับแหล่งซ่อมสุมกำลังโจร นะครับที่อาจจะตีความเป็นเหมือนกับกลุ่มอั้งยี่นั่นแหละนะฮะกลุ่มคนจีนที่มาทำมาหากินในประเทศไทยนะครับก็จะมีกลุ่มที่ทำอาชีพสุจริตนะฮะแต่ขณะเดียวกันบางคนบางจำพวกอาจจะมีโอกาสไม่มากก็เลยตกล่องป่องชิ้นต้องมาทำงานทางด้านทุจริตนั่นแหละก็คือกลุ่มนี้แหละที่หนังพยายามจะแตะเลเยอร์ตรงนี้พูดถึงตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้เข็มมีภารกิจที่ว่าเองต้องไปสืบให้เจอว่าใครกันที่เป็นคน
ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาและคนคนนั้นมีเจตนาไม่ดีต่อประเทศชาติหรือเปล่าเพราะว่าในขณะเดียวกันมันมีข่าววงในเป็นความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการก่อกบฏเกิดขึ้นในประเทศณเวลานั้นนะครับนี่แหละครับคือภารกิจที่เข็มต้องไปทำนะครับแต่แทนที่เข็มจะต้องเผชิญอันตรายคนเดียวก็ดันไปได้รู้จักเพื่อนสหายคนหนึ่งในแมนสวงนะครับที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานั่นแหละนะครับก็คือฉัตรซึ่งฉัตรกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์อินครามซึ่งความหมายก็คืออย่างนั้นแหละนะครับทำงานร่วมกันในฐานะของคนที่จะไปสืบข้อมูลและก็เอาข้อมูลนั้นมาแฉว่าใครกันแน่คือกบฏอ่ะนี่คือเรื่องราวโดยย่อที่ผมเล่าได้ในจังหวะนี้นะครับซึ่งความจริงแมนสวงก็จะมีคาแรคเตอร์อีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ถูกหยิบมาพูดนะครับซึ่งผมอันนี้ก็อาจจะให้คุณไปรู้เองตอนที่ดูในภาพยนตร์ละกันนะครับซึ่งแมนสวงนะครับในแง่ของรีวิวนะครับความสุขของผมหลังจากดูจบนะครับก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นผลงานที่สร้างเซอร์ไพรส์ผมได้ในระดับพอสมควรเลยนะและถ้าเกิดมองเป็นเหมือนกับผลงานแรกของ Beyond Cloud เขาก็ได้เซตมาตรฐานให้กับตัวเองขึ้นมาในมุมที่ดีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะมุมของการทำโปรดักชันนะครับซึ่งก็งานศิลป์นะครับงานแบ็กกราวด์เบื้องหลังฉากต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้เนียบนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าความสมจริงเมื่อเทียบกับยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมันมีความบิดผิวหรืออะไรบางอย่างที่คลาดเคลื่อนไปไหมผมบอกไม่ถูกนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราว่ากันโดยภาพในสายตาของเราแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกทำได้ออกมาละเมียดนะฮะมีความดีเทลที่ดูดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็จะมีบางมุมเหมือนกันที่ผมเองรู้สึกว่ามันหนักอาจจะยังทำได้ไม่ถึงนะครับอย่างเช่นมุมของการถ่ายภาพถ่ายทำองค์ประกอบบางอย่างการจัดการที่อาจจะยังรู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้นั่นแหละนะฮะและคราวนี้เรามาพูดถึงในด้านของการแสดงนะครับผมอาจจะให้น้ำหนักความชื่นชมไปที่ตัวละครของเข็มที่แสดงโดยคุณอโปณัฐวินมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านี่คือตัวละครนำนะครับเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับหัวใจของแมนสวงจริงๆนะครับการเดินทางการขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเลยรู้สึกว่าเขาสามารถโฮลดิ้งอัพคาแรคเตอร์ของเขาได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถทำให้เรารู้สึกถึงความนักแสดงที่เป็นนักแสดงในภาพยนตร์จริงๆอ่ะคือถ้าพูดอย่างนี้นะครับว่าโดยองค์ประกอบหลายๆส่วนอีกมากมายทางด้านการแสดงเนี่ยผมอ่านมาว่าเขาใช้งานนักแสดงที่เป็นผู้ชำนาญการทางด้านละครเวทีนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับโอเคถามว่าในแง่ของวิธีการแสดงเม็ดตอดของเขาทำออกมาได้ดีไหมในมุมของนักแสดงเหล่านั้นเขาทำได้ดีแหละนะครับเพียงแต่ผมเองอาจรู้สึกว่าโดยองค์ประกอบเมื่อถูกต้องมาอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาข้อหนึ่งที่ผมมันจะพูดถึงเสมอเนี่ยคือคนที่อาจจะคุ้นเคยกับการเล่นละครการคุ้นเคยกับการเล่นในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยแล้วมาเล่นกับภาพยนตร์เนี่ยซึ่งมันต้องการความสมจริงมันต้องการความเป็นธรรมชาติเป็นหลักใหญ่เนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกถึงความแบบเกินธรรมชาติไปอีกเบอร์สองเบอร์แล้วเราสึกถึงความแบบมันดูแล้วมันไม่เนียนตาสำหรับเราถึงแม้อย่างที่บอกเขาแสดงดีก็ใช่แต่ความแสดงดีอันนี้มันคือมาตรฐานของความเป็นนักแสดงในสายแพลตฟอร์มอื่นนะครับแต่มาอยู่ในภาพยนตร์แล้วเราสึกว่ามันแปลกๆสำหรับเราได้แหละพูดง่ายๆแต่ขณะเดียวกันคุณอโปเนี่ยอันนี้ผมว่าเขาเอาตัวเองรอดจากตรงจุดนั้นด้วยการที่ทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีความสมจริงสมจังแล้วก็การแสดงสายตาการต้องเจอภาวะอันตรายนู่นนี่นั่นบีบคั้นต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับทำให้รู้สึกว่านี่เป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมชื่นชมขณะเดียวกันคุณไมค์ภาคภูมิอันนี้ถามว่าเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ดีนะแต่อย่างที่บอกครับมันยังมีจริตบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เนียนสำหรับผมมันยังไม่ทำให้ผมเคลิบเคลิ้มไปกับการที่มีตัวละครของเขาและเขาขับเคลื่อนตัวละครนี้ออกมายังไงเนี่ยอันนี้ยังมีประเด็นกับผมนิดนึงนะแต่ในมุมของความเป็นต้องเล่นเป็นสหายกันอย่างเงี้ยโอเคถามว่าเขารับส่งกันดีไหมดีแหละในฐานะของคนที่คุ้นเคยกันก็เรียกว่าเป็นนักแสดงที่เล่นมาด้วยกันทีมพอสเดอะซีรีส์ที่โด่งดังก็เพราะพวกเขานี่แหละคราวนี้เรามาพูดถึงมุมของบทภาพยนตร์บ้างนะครับอันนี้ผมต้องกล่าวก่อนว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้คาดหวังภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเป็นมากมายนะครับแต่เราไปดูในด้านองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแล้วเราพบว่าเฮ้ยหนังมันสามารถทำให้เราอัพสเต็ปความน่าสนใจไปได้เรื่อยๆนะครับจากสเต็ป1เป็นหนังดราม่าพีเรียดนะครับยังมองไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะพาเราไปสู่อะไรวะพอเข้าสเต็ป2สเต็ป3เนี่ยเข้ามาใกล้ๆกลางเรื่ององค์ที่2อะไรเงี้ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อมันคือหนังที่หยิบมุมบางมุมทางด้าน politics มาเป็นเหมือนกับ objective อะไรบางอย่างดึงดูดให้เรารู้สึกว่าในสถานการณ์ที่มันอันตรายอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นจากความไม่ไว้วางใจมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้หรอกว่าใครกันแน่ที่เป็นหนอนบ่อนไส้ใครกันแน่ที่ไม่หวังดีกับประเทศนี่แหละมันเลยทำให้หนังค่อยๆพาเราเข้าไปสู่มุมของความเป็น politics นะครับแล้ว politics เนี่ยมันก็ทำงานของมัน
ได้ในแบบที่เฮ้ยมันสร้างความรู้สึกว่าจากที่เราเฉยๆไปสู่ความติดตามไปสู่การอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงมันจะขี้คายในทิศทางไหนนะครับและขณะเดียวกันช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันก็มีจุดที่เรียกว่ามีความเป็นซัสเพนส์นะครับเป็นหนังภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนซึ่งมันได้บรรยากาศของการดูหนัง Murder on the Orient Express นะครับหรือถ้าเกิดเป็นอะไรที่หลายๆคนยุคปัจจุบันจะเก็ทได้ง่ายกว่าก็คือ Knives Out นั่นเองนะฮะมันมีการสืบคดีมันมีการถามข้อมูลจากคนรอบข้างรอบเคียงเฮ้ยนายเจอเหตุการณ์นี้ยังไงเหตุการณ์นี้มันมีมุมมองแบบไหนของแต่ละคนแล้วก็ค่อยๆเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาหลอมรวมกันมันก็เกิดเป็นฉากสนุกๆในช่วงเวลานึงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่ผมมองว่าเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ในภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะแล้วก็หยิบเอามาใช้ได้แบบไม่ได้รู้สึกถึงความยัดเยียดแหละพูดง่ายๆแม้มันอาจจะไม่ได้แบบลงล็อกพอดีเป๊ะนะฮะแต่มันก็มีความรู้สึกถึงความตั้งใจอะไรบางอย่างของเขาที่เขาเอามาใส่แล้วมันทำให้มันเกิดมุมการเล่าเรื่องที่สนุกนะฮะแล้วก็จุดนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้เหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับเป็นจุดที่ในแบบที่ผมรู้สึกว่าอ่ะคราวนี้เราเปิดใจกับการที่เราอยากจะรู้คำตอบอย่างเต็มที่เลยว่าหนังมันจะพาเราไปสู่สเต็ป4สเต็ป5และนำไปสู่ตอนจบได้อย่างไรนะครับซึ่งผมคงจะไม่เล่าตอนนี้หรอกว่ามันจบยังไงนะฮะแต่ก็เป็นหนังที่องค์ประกอบดีในจุดที่ผมสามารถพูดได้ว่าเซอร์ไพรส์กับผมได้นะครับถึงแม้ว่าทั้งหมดของโอเวอร์ออลแล้วมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคมันยังมีปัญหามันยังมีบางส่วนที่ผมว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านั้นนะครับทำให้ออกมาทั้งหมดแล้วภาพรวมที่แมงสวงทำให้กับผมรู้สึกได้ก็คือผมจะให้เป็นคะแนนที่ 7.5 เต็ม10นะครับผมซึ่ง 7.5 เต็ม10นะครับเป็นอะไรที่ผมอยากจะบอกงี้นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมให้คะแนนระดับเนี้ยมันไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ไม่ดีแน่นอนนะครับผมเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่หนังที่ผมชอบมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ผมรู้สึกว่าลึกซึ้งไปกับมันมากๆแต่มันก็มีข้อดีหลายๆข้อที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นกำลังใจให้เราอยากจะช่วยเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นโอเคเราไม่รู้หรอกว่าในประเทศไทยจะเป็นยังไงในระดับโลกมันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าในฐานะของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยแล้วเกิดเราพูดออกมาด้วยภาพยนตร์ด้วยมุมมองแบบเนี้ยเราอยากจะให้คนลองให้โอกาสไปดูกันและก็ลองไปเปิดใจกับภาพยนตร์ที่ผมพูดได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นสายเอาใจขาจิ้นขนาดนั้นพูดได้เลยว่าโอเคมันอาจจะมีมวลบางอย่างนิดๆหน่อยๆนะฮะให้มันอาจจะชวนแบบชวนกรี๊ดในใจชวนแบบจะจิกเบาะจิกหมออะไรก็ว่ากันไปนะครับมีอยู่บ้างนะครับคือการโฟกัสตรงไปที่คอนเทนต์ politics suspense ดราม่าฮีเลียนนี่แหละที่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมเลยว่าเฮ้ยหนังมันชัดเจนในเวของมันแล้วมันไปจนถึงสุดทางถึงแม้ว่าตอนจบเมื่อผมพูดอีกเรื่องนึงแล้วกันตอนจบผมเองอาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ส่วนตัวไม่เข้าใจแต่ถามว่ามันจบแย่มั้ยไม่ได้จบแย่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถให้คำตอบที่ดีกว่านี้กับผมได้เกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่ผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับแต่นั่นแหละอันนี้ผมก็มุมมองของส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดใครไปดูแล้วชอบมากกว่าผมอันนี้ยินดีด้วยนะครับใครดูแล้วอาจจะชอบน้อยกว่าผมอันนี้ก็สุดแล้วแต่ละกันนะครับว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถที่จะไปตีคะแนนแทนคุณได้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้คือแค่อยากจะมาบอกว่าถ้ามีโอกาสลองไปอุดหนุนกันลองไปชมกันกับแมนสวงในโรงภาพยนตร์นะครับไปให้กำลังใจกับ Beyond Cloud กับการทำคอนเทนต์ที่เฮ้ยมันสามารถให้ประเด็นชวนคิดพินิจพิเคราะห์ให้กับสังคมได้นะครับอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไปดูในวันนั้นพอดีวันที่ทุกอย่างมันมาถึงจุดจบทางด้านการเมืองของยุคปัจจุบันนะครับและช่วงเวลาหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันคือแบ็คคอมเมดี้ที่เราเพิ่งเจอมาแบบและเราก็เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราดูอีกรอบหนึ่งประจบเหมาะพอดีเป๊ะเลยนะฮะในวันนั้นพอดีเลยแต่ผมจะไม่เล่านะมันเกิดขึ้นจากอะไรไปดูเองแล้วกันนะฮะมุมนี้นะฮะฝากเอาไว้คุณไปดูนะครับแมนสวงดูได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับและนี่คือเนื้อรีวิวทั้งหมดของเนิร์ดด้ากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะมารีวิวคอนเทนต์อะไรใดๆนั้นรอชมกันได้นะจ๊ะสวัสดีครับ